แลร้ับวผมก็วันนี้ไหนๆเพิ่งจบจากเทศกาลสงกรานต์เทศกาลของการเฉลิมฉลองใหญ่ที่สุดของบ้านเราแล้วแหละจริงๆนะวันนี้ค่ะในช่วง Mouth to Mouth นะคะเราเลยอยากจะขอทำพิเศษนิดนึงเราจะรวบรวมเทศกาลเฉลิมฉลองที่แบบมันดูแล้วแบบเรียกว่าคล้ายๆหรือสมศักดิ์ศรีแบบเทียบชั้นกับเราได้เลยใช่นั่นคือแล้วเรารวบรวมมาจากทั่วโลกเลยนะใช่ครับจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะเรียกว่าเป็นควันหลงเทศกาลสงกรานต์จากต่างประเทศมาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่าในขณะที่บ้านเราเนี่ยสาดน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นไม่ใช่น้ำร้อนไม่มีไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำแข็ง สาดน้ำอะไรน้ำคลองน้ำชาเขียวเขาทำมาจากต่างมาจากคลองมันเขียวๆอ่ะมันเป็นการสาดไม่นะกลิ่นนี้ไม่ใช่เลยนะกลิ่นมันไม่ใช่ชาเขียวแต่ว่าลักษณะสีมันคล้ายๆนิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างไปใกล้ๆกันก่อนครับที่ตอนนี้เป็นที่ฮิตอย่างประเทศเกาหลีแดนกิมจินะฮะใช่แล้วค่ะเขามีเทศกาลอันนี้ไม่ได้พูดส่อเสียดเลยนะฮะเทศกาลสาดโคลนจริงๆเทศกาลโคลนไม่ใช่สัตว์โคลนแบบบ้านเราไม่ใช่อันนี้คือโคลนจริงๆเรียกว่าเทศกาลโคลนโพเรียงซึ่งจะจัดขึ้นช่วงทุกปีจะจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคมประมาณวันที่14ถึง24นี่ไงนี่ไงปีนี้จัดวันที่14-24เพราะเขาบอกว่าโคลนที่โพเรียงเนี่ยฮะจะมีแบบว่าวิตามินหรือมีเป็นโคลนที่ดีสำหรับในการพอกในการหมักหรือในการทำอะไรต่างๆเขาบอกว่ามันจะมีเหมือนกันอย่างพวกแบบเจสซีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อว่ามันไอแร่ธาตุที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการบำบัดทั้งในแง่ของสุขภาพผิวพรรณอะไรก็ตามแต่นี่นะคะสาวๆเกาหลีทุกคนก็จะไปไม่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไปเพื่อไปแบบไปพอกโคลนไปเอาโคลนมาสาดกันนู่นนี่นั่นเอามาทานนู่นนี่แต่รูปนี้หนุ่มๆคงจะชอบเราสงสัยว่าเอ๊ะตากล้องนี่ดูเหมือนเขาไม่ได้โฟกัสกิมอยู่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจในเรื่องโคลนเท่าไหร่นะใช่ครับดูเหมือนเขาสนใจนี่เราเยือนยังอยู่2คนดูแต่จอมอนิเตอร์อย่างเดียวเลยนั่นไงนั่นไงเนี่ยแหละก็เป็นบรรยากาศให้ดูกันมันก็เป็นการสนุกสนานอย่างหนึ่งแล้วก็คือมันก็ช่วยในการนี่ไงคือช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคนเยอะมากคนเยอะมากโคนเยอะมากคนเยอะมากอุ้ยคนทะลักเลยเขาก็เลยบอกว่าคือมันก็เหมือนเป็นการสนุกอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ทำรักษาผิวพรรณได้อะไรอย่างเงี้ยนะได้ประโยชน์สังเกตว่าสาวที่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ว่าจะสาวจะหนุ่มมันก็จะแบบหน้าตาดีอ่ะก็จะหน้าตาดีกันเยอะเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าได้โอกาสแบบมาดูแลตัวเองกันอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งก็มีนะฮะเท่าที่ดูมีฝรั่งแล้วเขาบอกว่าโคลนนี่เขาใช่เขาบอกว่าโคลนนี่เขารวบรวมมาเนี่ยมันเป็นโคลนที่แบบไม่ใช่แบบตักจ้วงๆมาแล้วเอามาเหมือนบ้านเราที่ไม่ได้โคลนแบบว่าแบบสมมติแบบอะไรนะฝนตกแล้วดินเป็นเละๆเป็นขี้เลนแล้วก็ตักมาป้ายกันนี้อันนี้เขาผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ไม่ถึงขนาดพาสเจอร์ไรส์หรอกแต่คือเขาผ่านกระบวนการไปแล้วอ่ะเขามีเล่นมวยปั้มเล่นอะไรกันนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้ทำภาพขาวดำนะคะไม่ทำภาพขาวดำอันนี้เป็นของเขาอยู่แล้วของเขาจริงๆนี่ไงสนุกดีแล้วว่าคือมันเหมือนแบบเขาจัดเป็นเหมือนโปรแกรมเหมือนแบบมีกิจกรรมทุกอย่างว่าจะเล่นสไลเดอร์ลงไปในโคนหรือว่าเล่นแบบมวยปั้มกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยเวลายิ้มแล้วมันเหมือนไอ้เนี่ยไอ้โปรแกรมที่แบบของที่เราแต่งในเนี่ยอะไรนะแคม360น่ะที่แบบเราดูดสีได้เออนะเป็นแบบดำๆแล้วก็สีปากแดงสีปากแดงน่ารักก็เป็นเทศกาลดีๆอีกอย่างนึงนะคะใช่ครับแล้วเขาก็มีแบบแข่งขันเล่นนู่นเล่นนี่ชิงของรางวัลอะไรด้วยช่วงเดือนกรกฎาของเกาหลีก็จะเป็นประมาณหน้าร้อนครับผมก็เหมาะกับการที่จะแบบว่าหนุ่มบิกินี่ไปปาดเปิดนู่นนี่กันได้โอเคตามโปรแกรมเขาบอกปีนี้จะอยู่ที่วันที่14-24กรกฎาคม2555ค่ะใครที่แบบว่าสนใจหรือพอจะมีเงินเล็กๆน้อยๆแบบว่าไปเที่ยวได้ก็บินไปฝากฮิ้วไปเพราะผมว่าเนี่ยช่างภาพนี่อยากไปดูน่าดูตาแล้วน่าอยากไปนี่จะบอกอะไรให้นะช่างภาพและทีมงานและน้องๆทางบ้านครับเกาหลีที่เราเห็นแบบบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอ่ะนั่นเขาเป็นไมโนริตี้เราไม่สามารถที่จะหาอย่างนั้นได้มันอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างนั้นเสมอไปพอไปถึงจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกับเยาวราชบ้านเราก็เหมือนที่ญี่ปุ่นเห็นเขาบอกว่าหน้าตาก็ไม่ได้นะปกติใช่เราไปแล้วจะรู้สึกภูมิใจเลยว่าเฮ้ยคนไทยเราเนี่ยแหละหน้าตาดีที่สุดแล้ว yeah. จริงจริงจริงโดยภาพรวมนะโดยภาพรวมครับผมค่ะก็ผ่านไปสำหรับเทศกาลจากเกาหลีต่อไปอันนี้มีชื่อเราชื่อว่าทุกคนรู้จักแล้วคนไทยทุกคนจะชอบเอามาเปรียบเทียบกับสงกรานต์บ้านเราอย่างแรงอยู่ที่แดนกระทิงถูกสเปนครับใช่แล้วค่ะคือเทศกาลปามะเขือเทศเดี๋ยวจะอ่านเป็นภาษา
อิตาลีให้ฟังเอ้ยภาษาสเปนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีคำแปลเดี๋ยวนะลาโตมาติน่านี่นะคะเทศกาลปาล์มมะเขือเทศนั่นเองใช่ครับแต่ว่าเขามีกฎเกณฑ์ของเขาคือไม่ได้แบบเอาไอ้แบบไอ้มะเขือเทศแบบแข็งๆแบบอะไรอย่างนี้มาปาเขาต้องตีให้น่วมก่อนถ้าเราก็คิดเหมือนกันอุ้ยเจ็บป่ะไม่ไม่เขาต้องทุบให้น่วมก่อนใช่ครับแล้วก็ถึงจะมาตะปากันโดยในวันที่เขาจะปาเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาในทุกๆปีใช่ครับแล้วปากันนี้ก็คือของวันพุธนะคะก็คือจะเริ่มสัปดาห์สุดท้ายใช่วันพุธนะคะของวันสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็จะปากันแล้วก็คืออย่างที่บอกกฎกติกามีอะไรบ้างเขาจะมีแบบว่าห้ามปาของแข็งหรือขวดใส่กันมะเขือเทศเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ห้ามฉีกเสื้อผ้าห้ามแบบคือทำร้ายร่างกายอ่ะทำร้ายร่างกายบางทีแบบมันไงมันแบบเออแล้วก็ก็ลืมตัวไปมะเขือเทศเนี่ยต้องนิ่มๆนุ่มๆแล้วไม่ได้ปลาแบบหัวตรงหัวแตกก็ไม่ไหวนะฮะใช่แล้วแล้วก็มันจะมีการให้สัญญาณด้วยว่าแบบถ้าประทัดจุดปึ้งเมื่อไหร่เนี่ยคือทุกคนต้องหยุดมันไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบว่ามันเหมือนเกมมากกว่าบางทีแล้วแบบงงมากคือพื้นที่ตรงนี้คือทุกคนหยุดเล่นแล้วขับรถผ่านมาน้องเอาสายยางมาฉีดพ่นแล้วเขาบอกที่สำคัญคือเขาจะมีสัญญาณครับให้ระวังรถบรรทุกมีคนมะเขือเทศมาด้วยเพราะว่ามันจะโดนทับเอาถูกถูกเพราะช่วงมีรถบรรทุกมาก็คือต้องแหวกกันไม่งั้นเดี๋ยวโดนทับคือดูพ่อเขาปากันแบบหืมนี่นะเขาก็เลยบอกว่าแก้ไขกันโดยแบบไม่ต้องใส่เสื้อได้ไม่ต้องการฉีกเสื้อแค่ปลาถอดเสื้อปลากันอย่างเดียวไม่อยากจะจินตนาการเลยอะว่าแบบวันที่แบบหลังจากนั้นหนึ่งวันอะที่ทุกอย่างมันเริ่มเน่าอะมันจะเหม็นขนาดไหนอันนี้ไม่ออกเลยอ่ะจริงๆผมคิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าตอนกลับบ้านไปอาบน้ำนี่ยังไงเขาบอกว่ามันมีประวัตินะมันมีตำนานว่าแบบจุดกำเนิดของเทศกาลนี้มันมาจากไงมีสองเรื่องแต่ไม่รู้ว่าเรื่องไหนเรื่องจริงไม่รู้เรื่องไหนเรื่องจริงเขาบอกว่าเรื่องแรกเลยก็คือแบบประมาณว่ายังไงนะมันมีนักร้องคนนึงมีนักร้องชอบเดินร้องเพลงตามข้างเสียงแบบเสียงไม่ได้เรื่องแล้วคนก็แบบว่าไม่พอใจก็ไปเอามะเขือเทศมาปาใส่ก็มีผักเถิกอะไรตามไปหมดเลยแล้วพอหลังจากนั้นแบบคนก็แบบทำตามกันทำตามกันก็เลยเอากลายเป็นเทศกาลไปไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ใช่แต่เรื่องนึงนี่ดูหน้าแบบน่าเชื่อถือนิดนึงมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เพราะมันมีขบวนพาเหรดซึ่งขอไม่อ่านชื่อกันเพราะมันอ่านยากมากเป็นชื่อขบวนพาเหรดของสเปนชอบแบบโชว์พาเลทจะมีคนใส่หัวประหลาดประหลาดซึ่งเป็นหัวน่าเกลียดน่าเกลียดนิดนึงอะไรเงี้ยจนแบบมีวัยรุ่น2คนแล้วแบบว่าเห็นแบบเฮ้ยมันน่าเกลียดไปกวนน่าเกลียดก็เลยแบบเอาพวกผักผลไม้ปาใส่ไม่เขาบอกว่าตอนแรกมันมีปัญหากันไปทะเลาะกันก่อนไปแซวกันไปแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยพอคราวนี้ตัวเกลียดอย่างเงี้ยโชว์เกลียดกันคราวนี้คนที่ใส่หัวเนี่ยก็เลยโมโหหันไปเห็นแผงผักผลไม้ไงก็หยิบไปปากันปึ้งปากันมีชกต่อยชกต่อยกันด้วยถูกใช่จนกระทั่งถือว่าแบบพอตำรวจเคลียร์ทางได้เรียบร้อยเคลียร์เหตุการณ์ได้เรียบร้อยแต่ไอตัวขบวนเนี่ยต้องแบบต้องจ่ายค่าเสียหายให้ร้านเนี่ยพอครั้งหน้าพออีกปีนึงผ่านมาอีกครั้งนึงผ่านมาไม่ต้องละไม่ต้องไปจ่ายค่าที่ร้านละพกมาเองเลยพกใส่รถมาเองเลยแล้วปาเลยแต่ดูไปดูมาแล้วสองเรื่องนี้ก็ไม่เห็นมีเรื่องไหนน่าจะเป็นเรื่องจริงจังเรื่องเลยน่าจะเป็นเรื่องเล่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะหรือมันอาจจะมีเป็นตำนานหรืออะไรสักอย่างนึงซึ่งบอกว่าเราก็ยังไม่แน่ชัดว่ามันเป็นเรื่องไหนกันแน่แต่เราก็เชื่อว่าเนี่ยของเขาดังแล้วจริงๆจะบอกว่าสเปนเนี่ยไม่ใช่ประเทศไม่ใช่มีแค่เทศกาลนี้อย่างเดียวนะเขาบอกว่าถ้าใครไปสเปนไปช่วงไหนก็ตามมันจะต้องมีแบบเทศกาลน่ะไม่ว่าที่ไหนที่หนึ่งอ่ะในประเทศสเปนต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเทศกาลคือมีวิ่งกระทิงที่มันวิ่งหนีกระทิงอ๋ออุ้ยนั่นไม่ไหวนะน่ากลัวมากที่ปล่อยกระทิงออกมาแล้ววิ่งหนีแต่โหเละเทะหมดเลยน่ากลัวมากไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไหวนั่นแหละค่ะก็เทศกาลบ้าบินของชาวสเปนเขานะคะใช่ครับแต่เราว่าอันนี้ดังมากเราจริงๆต้องยอมรับว่าประเทศเขาดังกว่าเราอีกมีคนไปกันเขาบอกว่าปีต่อปีเนี่ยมีคนร่วมงานประมาณ 10,000 คนซึ่งก็ถือว่าเยอะในแถบนะเพราะว่ามันไม่ได้จัดทั้งประเทศใช่ค่ะมันเป็นแค่โซนเดียวเขาจะปิดถนนแค่แบบย่านนั้นแหละก็ไปจอยกับเขาได้ใช่ครับผมนะคะนี่ก็ผ่านไปนะคะสำหรับเทศกาลปาล์มมะเขือเทศที่สเปน